สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำทับเซตทับ4คูณ5ของสนามเดินป่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุนะครับก็จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ 210T เคลือบกันน้ำอยู่ที่3,000 มิลนะครับตัวนี้ขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับขนาดบรรจุก็อยู่ประมาณที่12คูณ12ความยาวอยู่ที่ประมาณ50เซนนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ4.5 กิโลกรัมข้างในนะครับตัวประกอบนะครับก็จะมีนะฮะตัวนี้ก็จะมีเสาขนาด 1.80 จำนวน2ต้นนะครับต้นละ3ท่อนนะครับตัวนี้ประกอบง่ายนะครับดูจากจุกยางตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ตัวที่2เป็นตัวที่เสียบเข้าไปแล้วตัวปลายนะครับตัวนี้เป็น 80เซนนะครับมี2ท่อนนะครับแล้วก็จะมีตัวสมอบกสมอบกนี่คือจะแถมมาให้4ตัวนะครับแล้วก็เชือกอีก4เส้นพร้อมตัวสต็อปนะครับส่วนตัวขนาดผ้านี่ครับขนาดผ้าก็จะเป็นขนาด4คูณ5เมตรตัวนี้ก็จะเป็นสีนี่ฮะสีออกเหลืองๆแล้วก็ตัดสีน้ำตาลนะครับขนาดใหญ่อลังการเจาะตะไคร้มาทั้งหมด6ตัว6รูนะครับนะส่วนด้านในนะครับด้านในของตัวไฟชีฟจะเคลือบซิลเวอร์โค้ดนะครับกัน UV กันแดดนะครับอีกชั้นหนึ่งแต่แนะนำคือวิธีการเก็บรักษานะครับควรเก็บในที่แห้งนะครับไม่ให้มันเปื่อยหรืออะไรนะครับคือควรมาผึ่งแดดผึ่งลมนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ามันเหนียวหรืออะไรอ่ะมันลอกมันจะเป็นรูนะครับตัวนี้เน้นคือเรื่องการเก็บรักษาครับตัวนี้ขนาดใหญ่อลังการครับนะใหญ่ตัวนี้ก็เป็นตัวตะไคร้นะครับนะตะไคร้จะมี6จุดอันนี้หัวท้ายนะครับตะไคร้นี้จะอยู่ฝั่งด้าน4เมตรนะคือจุดตรงกลางตรงนี้เอาไว้ปักเชือกกับสมอบกดึงเชือกนะครับตรงนี้รูนี้นะขนาดใหญ่สำหรับขนาดนะครับตัวนี้ฝั่งนี้นะครับจะเป็นขนาด4เมตรอันนี้ผมพักครึ่งนะครับส่วนฝั่งนู้นขนาด5เมตรตัวตะไคร้นะครับจะเจาะ6รูก็คือ1รู2 3 4 5 6คือหัวท้ายนะครับฝั่ง4เมตรด้านในนี่ก็จะเคลือบซิลเวอร์นะฮะทั้งผืนเลยครับพร้อมซีนตะเข็บให้ครับตามรอยต่อที่เป็นสีนะซีนตะเข็บตามรอยต่อนะก็จะเป็นสีคู่สีอย่างนี้เลยครับวิธีการพับเก็บก็ง่ายๆครับ2คนนะฮะคนเดียวไม่ไหวพับครึ่งไปก่อนก็ควรก่อนเก็บนะครับควรตากพึ่งแดดพึ่งให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนิดนึงคือล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วก็เช็ดธรรมดาสะบัดเช็ดธรรมดานะครับไม่ต้องลงน้ำยาแฟบหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะตัวนี้มันก็จะเคลือบสารกันน้ำมานะครับไล่ลมหน่อยวัดเสาเป็นหลักก็ได้ครับเอาเสาเป็นหลักในการม้วนข้อสำคัญของตัวเคลือบซิลเวอร์โค้ตเคลือบกัน UV นะครับคือการเก็บรักษา
เราต้องเก็บรักษาดีๆหน่อยนะครับอย่าให้มันใกล้ความร้อนมากหรือให้อับชื้นมากเกินไปเพราะว่าตัวผ้าเคลือบด้านในคือถ้ามันเหนียวหรืออะไรมันติดกันเนี่ยเวลามันนั้นมันจะลอกเป็นขุยเป็นขนนะครับเป็นขุยนะครับเป็นเศษเกล็ดออกมานะครับยังไงก็ฝากเรื่องดูแลการเก็บรักษาด้วยนะครับขอบคุณครับ